สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาต้านทุจริตศึกษากับคุณครูวีนามตน้อยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตตอนที่2ค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นข้อคิดและแนวทางปฏิบัติความว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงมาทำความเข้าใจกับความหมายของคำที่เราจะเรียนวันนี้กันนะคะคำว่าจริยธรรมหมายถึงอะไรจริยธรรมหมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขนั่นหมายความว่าคนที่มีจริยธรรมจะสามารถดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งเราควรจะมีจริยธรรมกันนะคะการทุจริตหมายถึงอะไรการทุจริตคือการคดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดการให้หรือการรับสินบนการกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องดังนั้นการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำนะคะมารับสมองประลองปัญญาตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราเรียกว่าอะไรคะตอบดังๆเลยค่ะเก่งมากค่ะเราเรียกว่าจริยธรรมนะคะต่อไปการคดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตการกระทำที่ผิดกฎหมายเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะการทุจริตนั่นเองค่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างคำว่าจริยธรรมและการทุจริตนั่นเองค่ะต่อไปภาพเหล่านี้ให้นักเรียนดูจากภาพนะคะแล้วตอบคุณครูว่าภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมหรือการทุจริตค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะภาพที่1เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเป็นภาพการตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านนักเรียนคิดว่าภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมหรือการทุจริตคะเก่งมากค่ะมีจริยธรรมนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามและควรทำตามนะคะภาพที่2ค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะการรับเงินใต้โต๊ะหรือการรับสินบนนั่นเองเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะเก่งมากค่ะเป็นการทุจริตไม่ควรทำนะคะภาพที่3ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะการลอกข้อสอบหรือการโกงข้อสอบนักเรียนคิดว่าเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะถูกต้องค่ะเป็นการทุจริตไม่ควรทำค่ะภาพที่4เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นการไม่รับเงินสินบนนั่นเองไม่รับผลประโยชน์ใดๆที่มาจากการไม่ชอบทำค่ะเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะตอบดังๆเลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นจริยธรรมนั่นเองควรทำตามนะคะภาพที่5ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนั่นหมายความว่านักเรียนเป็นนักเรียนในสถานการณ์ปกติก็ควรที่จะตั้งใจไปโรงเรียนแต่ณสถานการณ์ตอนนี้เราก็ตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรานั่นคือการเรียนออนไลน์และการทำการบ้านค่ะเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะเป็นจริยธรรมนั่นเองค่ะภาพที่6ค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเก็บของได้คืนเจ้าของเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตเอ่ยถูกต้องค่ะเป็นจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะภาพที่7ค่ะเป็นภาพช่วยเก็บขยะทำความสะอาดนั่นเองค่ะเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะ
ป็นจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะควรทำตามค่ะภาพที่8ค่ะเป็นการโกงเงินหรือว่ารีดไถเงินผู้อื่นเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะเป็นการทุจริตค่ะให้ควรทำตามนะคะภาพที่9เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะการมีจิตอาสามีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมค่ะเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตเอ่ยตอบดังๆเลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นจริยธรรมนั่นเองค่ะภาพที่10เป็นภาพอะไรคะการข้ามถนนทางม้าลายหรือการปฏิบัติตามกฎจราจรนักเรียนคิดว่าเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะถูกต้องค่ะเป็นจริยธรรมนะคะควรทำตามค่ะภาพที่11ค่ะเป็นภาพการโกงงบประมาณแผ่นดินทุกรูปแบบค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตคะเก่งมากค่ะเป็นการทุจริตเป็นการคอร์รัปชันไม่ควรทำตามอย่างยิ่งเลยนะคะต่อไปภาพที่12ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะขายของซื่อตรงไม่โกงตาช่างนักเรียนคิดว่ามีจริยธรรมหรือการทุจริตคะถูกต้องค่ะแสดงถึงการมีจริยธรรมของพ่อค้าแม่ค้าแสดงถึงความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะต่อไปภาพที่13เป็นภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริตค่ะแสดงถึงการมีจริยธรรมหรือการทุจริตคะตอบดังๆค่ะถูกต้องค่ะการมีจริยธรรมนั่นเองคือความที่เราประกอบอาชีพซื่ออย่างซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะภาพที่14ค่ะเป็นการโกงการใช้ไฟฟ้าของหลวงไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นจริยธรรมหรือการทุจริตเอ่ยถูกต้องค่ะเป็นการทุจริตไม่ควรทำตามนะคะภาพที่15ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยตอบดังๆเลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นการบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆนะคะในยามที่สังคมเรามีภัยหรือสังคมเราเดือดร้อนนะคะอย่างในภาพเป็นการบริจาคเงินสิ่งของในภาวะน้ำท่วมนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่ามีจริยธรรมหรือการทุจริตคะถูกต้องค่ะแสดงถึงการมีจริยธรรมมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะภาพที่16ค่ะเป็นภาพของการรักหรือความเมตตาไม่รังแกสัตว์ค่ะนักเรียนคิดว่ามีจริยธรรมหรือการทุจริตคะเก่งมากค่ะแสดงถึงการมีจริยธรรมนั่นเองค่ะเราเป็นมนุษย์นะคะนอกจากที่เราจะช่วยเหลือและรักซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องเผื่อแผ่ความรักนี้ไปให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะคะจบแล้วค่ะต่อไปเป็นการบ้านให้นักเรียนเขียนเล่าเกี่ยวกับจริยธรรมก็คือความดีที่นักเรียนได้เคยทำมาพอสังเขปคำว่าพอสังเขปหมายความว่าพอประมาณไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปค่ะให้ทำในสมุดนะคะโดยให้นักเรียนเริ่มเขียนว่าความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตจากนั้นเขียนคำว่าจริยธรรมของฉันขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วนักเรียนก็เริ่มเขียนเล่าบรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมความดีของนักเรียนนักเรียนอาจจะเขียนเล่าบรรยายเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้ตรงนี้มีคะแนนให้10คะแนนดังนั้นนักเรียนคิดเอาเองนะคะว่าควรจะทำในระดับไหนเพื่อให้ได้10คะแนนเต็มค่ะไม่ยากใช่ไหมคะบทเรียนวันนี้คุณครูเชื่อว่าถ้าใครตั้งใจเรียนก็จะมีความเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะอย่าลืมนะคะทำดีวันละนิดจิตเจ่มใสอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกับครูวินาได้ใหม่ในวิชาต้านทุจริตศึกษาวันนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ